เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าป๊อปอัพตรงนี้นะครับแล้วก็ตีก็ไม่ต้องให้เขาโชว์ขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็กดปิดไปนี่ก็เป็นการแนะนำการใช้งานนะครับขึ้นมาแค่ครั้งแรกตรงนี้นะครับถ้าหากใครยังไม่เคยใช้งานเลยตรงเอกสารต่างๆตรงนี้ก็จะโล่งนะครับแต่นี้ก็คือเรามีการ import เข้ามาแล้วบางส่วนนะครับจากนั้นการจะใช้งานนะครับก็ในครั้งแรกเนี่ยให้กดที่ปุ่มเครื่องมือก่อนแล้วก็เลือก Install Web Importer แล้วก็ Install Password In นะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัว Web Importer นะครับก็เลือกตรง Get Web Importer for Chrome นะครับแล้วก็เลือกเพิ่มใน Chrome นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Add Extension แล้วก็จะมีไอคอนของเมนูเล่ขึ้นมาตรงมุมบนขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นกลับไปที่ Mendeley อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้ง Microsoft Word Plugin นะครับโดยคลิกที่ Tools นะครับแล้วก็ Install MS Word Plugin ตอนนี้ถ้าหากเราเปิด Microsoft Word ค้างไว้เนี่ยก็จะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเราก็จะต้องตอบ No ไปก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยปิด Microsoft Word ลงไปนะครับแล้วก็ค่อยพยายามติดตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ปิดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งกันอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้ขึ้นว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถรัน Microsoft Word ขึ้นมาเพื่อที่จะทำงานได้เลยนะครับแล้วก็เปิดไฟล์ที่เราจะทำการใส่การอ้างอิงนะครับจากนั้นก็คลิกไปในส่วนที่เราจะใส่ตรง Index Citation นะครับแล้วก็เลือกที่ Reference นะครับแล้วก็เลือก Insert Citation ที่มีไอคอนของ Mendeley ตรงนี้นะครับจากนั้นก็พิมพ์คำสืบค้นเข้าไปในช่องนี้ได้เลยครับพอเจอบทความที่ต้องการแล้วก็กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ถ้าหากจะใส่แค่อันเดียวก็กดโอเคได้เลยแต่ถ้าต้องการที่จะเพิ่มบทความอื่นๆนะครับก็พิมพ์ต่อไปนะครับถ้าหากเราหาบทความที่เราต้องการไม่เจอนะครับก็สามารถเลือกได้ที่ Go to Mendeley นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกบทความที่ต้องการนะครับจากนั้นก็กดที่ไซต์ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะแก้ไขครับก็คลิกหนึ่งแล้วก็เลือก Edit Citation นะครับก็สามารถแก้ไขได้จากช่องนี้นะครับอ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยรูปแบบของการอ้างอิงเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาเป็น APA 6 Edition นะครับเป็นค่ามาตรฐานซึ่งเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากในรายการที่เขาให้มาเนี่ยไม่พบรูปแบบที่เราต้องการเราก็สามารถเลือกได้ที่ More Style ตรงนี้นะครับนั้นก็เลือกสไตล์ที่เราต้องการเลยนะครับอย่างเช่น Vancouver นะครับแล้วจากนั้นก็คลิกที่ Use This Style นะครับแต่ถ้าหากต้องการแก้ไข Vancouver นะครับเราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็เลือก Edit Style ได้นะครับตอนนี้ผมจะใช้นี้ไปก่อนนะครับจากนั้นก็เลือกดันนะครับสำหรับตรงบรรณานุกรมท้ายบทความนะครับเราก็มาคลิกตรงที่ว่าตรงนี้แล้วก็เลือก Insert Bibliography นะครับตรงนี้ก็จะได้บรรณานุกรมท้ายบทความเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็เราสามารถ export ออกมาเพื่อที่จะไม่ให้มันติดแท็กที่เป็น Mendeley Field ได้นะครับโดยการเลือกที่ reference นะครับแล้วก็ export as นะครับแล้วก็เลือก without Mendeley Field ตั้งชื่อไฟล์ใหม่นะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟล์ใหม่ของเราขึ้นมาดูนะครับเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะครับอันนี้ไฟล์ใหม่ของเราเวลาเราคลิกมันก็จะไม่ขึ้นแถบสีเทาแล้วนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใส่อ้างอิงนะครับสำหรับส่วนที่เราไม่อยากให้ปรากฏตรงนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นหนังสือเป็นสีขาวได้นะครับเรียบร้อยครับ